เรื่องที่น่าตกตะลึงมีการไปเจอเจดีย์อยู่กลางบ้านกลางกรุงเทพเลยแล้วเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ใครยังไม่ได้เห็นคลิปนี้ไปดูพร้อมกันครับมันเหมือนกับตรงแถวความประโยคที่มีเจดีในบ้านนะคะอันนี้คือเจดีมาก่อนแล้วบ้านมาทีหลังแล้วก็ก็ล้อมกันไปแล้วก็เลยไม่ได้ถอนไม่ได้อะไรอันนี้เขาเรียกเจดีอะไรผมไม่รู้จักชื่อครับรู้แต่ว่าเป็นของวัดประทุมแล้วก็สมัยร.4โอ้โหนี่เห็นภาพนี้แล้วใครจะไปคิดว่านี่คือกลางกรุงเทพเลยท่านผู้ชมครับแล้วในคลิปนี้คนที่โพสต์เขาระบุอย่างนี้นะว่าน้อยคนที่จะเคยไปณสถานที่นี้แห่งเดียวในไทยน้อยคนที่จะรู้คนพื้นที่ยังไม่รู้เลยและในคลิปก็มีการพูดคุยกันที่บอกว่าเจดีย์มาก่อนบ้านมาทีหลังแล้วบ้านก็ปลูกสร้างล้อมกันไปก็เลยไม่ได้รื้อถอนส่วนเจดีย์นี้เป็นของวัดปทุมสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ก่อนที่จะมีบ้านทีนี้คนเห็นคลิปนี้แล้วโอ้โหเป็นกระแสสิฮะเข้ามาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยหลายคนบอกอยากรู้ว่าเจดีย์นี้ตั้งอยู่ตรงไหนอยากจะรู้พิกัดในขณะที่บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนเห็นใบหน้าคล้ายกับเด็กอยู่บนเจดีย์มีคนบอกอย่างนี้นะฮะแล้วไม่ใช่คนเดียวที่เห็นด้วยเนี่ยคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีล่าสุดลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะเมื่อสักครู่ที่อ่านคอมเมนต์มีคนถามบอกอยากจะรู้ว่าเจดีย์ตั้งอยู่จุดไหนใช่ไหมคะคุณผู้ชมไปตรวจสอบอยู่ในซอยแห่งหนึ่งใกล้ๆกับหอจกเจริญพันธ์โลหกิจแล้วก็ไปเจอด้านข้างๆนี่แหละค่ะมีศาลพระภูมิมีตุ๊กตานางรำเก่าๆวางอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดสังเกตตรงจุดเจดีย์เนี่ยเห็นบอกมีเหล็กเส้นโผล่ขึ้นมาจากด้านบนแล้วตัวเจดีย์เนี่ยเหมือนเอ็นนะเหมือนจะเอนไปจนพาดพิงกับกำแพงบ้านคนในพื้นที่ด้วยนี่นะคะจากการที่ไปสังเกตและทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณเจดีย์ลึกลับตรงนี้ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วมีมานานแล้วนะแล้วย้อนไปสมัยก่อนอ่ะเจดีย์สมบูรณ์แล้วก็สวยงามกว่านี้มีต้นโพต้นใหญ่อะค่ะปกคลุมอยู่แต่ระยะเวลามานานแล้วค่ะแล้วโอ้โหก่อนหน้านี้ก็มีบางวันลมแรงบางช่วงมีพายุลมอย่างเงี้ยนะคะทำให้ต้นโพล้มหักจนทำให้ส่วนปลายยอดเจดีย์เนี่ยหักไปด้วยค่ะเหลือแต่เหล็กเส้นที่พาดอยู่กับตัวบ้านเจดีย์นี้เนี่ยเห็นว่าเป็นที่เก็บอัฐิของพระของวัดปทุมคงคาราชวรวิหารนะคะอย่างที่บอกสร้างมานานแล้วคืออย่างคุณพี่ที่ทางด้านผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยอยู่แถวนี้มาตั้งแต่ปี2537คุณบิงผู้ชมตอนนี้ปี67อะประมาณ30ปีอะอย่างน้อยๆก็คือเห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นเห็นแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วบอกเลยว่าถ้าอยากจะทราบรายละเอียดลึกๆจริงๆเนี่ยน่าจะต้องไปถามฝากฝั่งของเลขาเจ้าอาวาสของวัดปทุมคงคาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเจดีย์นี้เนี่ยแหละที่คอยปกปักรักษาคนในพื้นที่ทางด้านของคนในพื้นที่ที่เขาเห็นกันมา30ปีเนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้เขาบอกเลยว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่หวาดกลัวอะไรแล้วก็ไม่เคยมาให้เห็นหรือใดๆก็ตามเลยนะคะในขณะเดียวกันคนในพื้นที่ก็จะมากราบสักการะบูชาแล้วก็มาไหว้บางช่วงก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมเพราะว่าอย่างที่เห็นตามสภาพก็คือเป็นเจดีย์โบราณนะคะโดยเจดีย์โบราณแบบนี้เนี่ยคือคุณพี่คนนี้เขาบอกด้วยนะว่าอีกจุดนึงก็มีนะโอ้มีอีกจุดนึงอยู่ซอยฝั่งตรงข้ามครับแต่ไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปเนี่ยนะคะลองฟังเสียงดูค่ะเนี่ยสูงใหญ่เลยแล้วเวลาเคลื่อนอะลมพัดมันจะเสียดสีกับหลังคาใช่ไหมคะแล้วมันพอดีต้นโพมันหักทับจะเจดีย์มันแตกไปแล้วไอ้ตรงนี้อะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่บนเจดีย์ยอดเจดีย์สูงสุดอ่ะศาลพระภูมิมั้งหักไปเลยนี่คือกระดูกของพระที่วัดปทุมนี่อย่างที่คุณเห็นนั่นน่ะเป็นวัดปทุมเขาฝังของท่านเจ้าคุณใช่ไหมใช่อ่ะฝังอยู่นี่ท่านอ่ะปกป้องโอเคไม่มีพิษมีภัยอะไรแล้วไม่มีสิ่งที่ว่าทำให้เรากลัวอะไรไม่มีเพราะเราอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่บางทีน่ะชั้น3อะไรไม่มีอะไรที่นี่เขาสักการะพวกเขาบูชาเพราะว่าเป็นอยู่ที่อาศัยอยู่ที่นี่เขาเลยไหว้เพื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ที่อยู่นี่
มีคนมาดูคือนักท่องเที่ยวอะไรเขาพาเขาชอบดูเจดีย์เก่าๆ เขาก็มาดูแล้วก็จะว่าคนต่างถิ่นอะไรมาไหว้ไม่เคยเนี่ยมีแต่คนแถวนี้ที่อยู่แถวนี้เขาคนในพื้นที่บอกเลยจริงๆอ่ะคนที่มาชมอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยซ้ำไปนะคะที่เขามาชมและหลายๆคนไทยยังไม่รู้เลยนะจริงเอาจริงๆพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันคนไทยยังไม่รู้เลยว่ามีเจดีย์อยู่ในที่ตรงนี้อ่ะอยู่ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์แสดงว่าชาวต่างชาติเขาน่าจะบอกกันแบบแชร์ๆกันปากต่อปากหรือเปล่าหรือว่ามีใครไปแชร์ในโลกโซเชียลหรือเปล่านี่ไม่รู้นะจะมีคนแบบเป็นยูทูบเบอร์ไปทำคลิปหรือเปล่าไปถ่ายรูปไปลงคลิปต่างๆแล้วกลายเป็นว่าเขาก็มาตามๆกันอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่างคนในพื้นที่ที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกเลยว่าบางคนมาชมแล้วไม่พอนะคุณผู้ชมถามเลยอ่ะอยากรู้ประวัติเจดีย์โบราณนี้มีประวัติยังไงเนี่ยนะคะคือพอเป็นกระแสปุ๊บทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปเลยเนี่ยนะคะนี่อยากรู้เหมือนกันว่าสรุปพื้นที่ตรงนี้นี่มีแบบเป็นโฉนดไหมหรือว่าใครเป็นเจ้าของที่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นไปได้นะเพราะเห็นชาวต่างชาติที่เขามาเขายังอยากจะมาดูเลยอ่ะจะพัฒนาไหมปรับปรุงปรับปรุงให้ดูสะอาดเรียบร้อยกว่านี้แล้วพัฒนาเป็นจุดแบบอันซีนในกรุงเทพก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ